เอาครับมาต่อกันต่อนะครับก็คือโอเวอร์คัสตอมนี่เป็นระบบที่นำเข้ามาใหม่ให้สำหรับยูนิตที่มี XP ของคัสตอมเต็มแล้วก็คือเนี่ยครับคีย์สีเขียวเต็มแล้วมันจะขึ้นให้โอเวอร์คัสตอมอย่างนี้คลิกตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะมาคลิกตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นสกิลพาร์ทคุณนะก็คือสกิลเสริมที่ช่วยให้เพิ่มความแข็งแกร่งของยูนิตของเรานะครับก็จะมีพวกนี้แหละครับหาดรอปได้หรือว่าซื้อที่ไอเทมก็ได้ครับแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์เอาไว้ประดับตกแต่งตัวเรานะครับยูนิตทุกตัวจะมีที่ใส่สติกเกอร์อย่างละ3 จุดมันก็จะบอกไปแต่ละตำแหน่งไปของมันนะครับจะแล้วกดบันทึกเช่นเคยเพ้นท์ก็คือพวกสีแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำยาเคลือบเงาพอใส่เข้าไปจะทำให้ยูนิตของเรามีเงาครับดูเป็นเงาเงาแล้วสีจะจางลงครับส่วนพวกสีก็คือเปลี่ยนสีของยูนิตเป็นจุดต่างๆยูนิตแล้วก็ลูกศรสีฟ้าเข้มๆนั้นบนนี้จะแสดงจุดที่จะเปลี่ยนสีนะครับก็ว่ากันไปเสร็จแล้วกดบันทึกเช่นเคยนะครับ ทีนี้ไปดูที่ห้องสุ่มแคปซูลครับห้องสุ่มแคปซูลก็จะมีตู้ต่างๆมากมายแล้วแต่เราจะเลือกสุ่มตู้ไหนครับก็สุ่มตู้ที่เราชอบมี3-4 หน้าแล้วมันจะอัพเพิ่มเรื่อยๆครับก็มีราคาสุ่มเป็นพอยต์กับหยอดเหรียญเอาราคาสูงก็กดสุ่มแคปซูลตัวนี้ก็เป็นให้ใช้เหรียญเราไม่มีเหรียญก็เปลี่ยนคลิกเป็นพอยต์เราจะสุ่มก็กดซื้อแล้วมันก็จะสุ่มแคปซูลออกมาให้ครับแล้วก็ไอเทม CM เป็นตู้ที่ใช้พอยต์เยอะเป็นพิเศษครับเพราะมันจะบรรจุพวกยูนิตหรือว่าสิ่งของต่างๆแบบโหดๆไว้ก็มีราคาพอยต์กับราคาเหรียญแยกกันไว้เลยครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับมีเหมือนกันต่อมาก็ร้านค้าก็ไปดูกันที่ยูนิตก่อนเลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นยูนิตจะมีให้เช่ากับมีให้ซื้อมีให้ซื้อจะเป็นราคาเป็นแคชนะครับก็จะมีเป็นขอบสีทองอย่างนี้แต่ถ้าขอบสีเงินก็จะเป็นพอยต์ก็คือให้เช่าพวกยูนิตที่ราคาเป็นแคชก็คือพวกยูนิตที่เราอยากซื้อมาเป็นส่วนผสมของตัวต่างๆถ้าเกิดเทียบเงินจริงก็ตัวละ25 บาทครับส่วนยูนิตที่เช่าเอาไม่สามารถเอาไปผสมได้ครับได้แต่เช่าอย่างเดียวเอาไว้ใช้เล่นใน Battle Mode เพื่อเก็บเงินหรือหาเงินแล้วก็นี่ครับแปลนมิกก็จะเป็นแปลนของยูนิตก็จะมีทั้งราคาแคชราคาพอยต์อย่างที่ได้กล่าวไปตอนข้างต้นแล้วครับว่าถ้าเกิดจะผสมต้องมีส่วนผสมให้ครบด้วยนี่ครับก็จะมีส่วนผสมบอกรายละเอียดไว้แล้วก็จะมียูนิตตั้งแต่แรงค์ C B A แล้วก็ S เป็นต้นนะครับส่วนพวกที่ผสมเสริมออกมาอย่างเงี้ยที่มันมีตัวนั้นอยู่แล้วก็จะเป็นพวก AS นะครับสำหรับผสมแต่ถ้าสุ่มได้ก็เป็น CU ไม่ก็ CR AU AR ประมาณนี้ครับ Battle Ship ตอนนี้ยังไม่บรรจุ Support Operator คือนักบินก็คือนักบินพวกนี้จะมีความสามารถต่างๆแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ใช้ในมิชชั่นหรือว่าใช้ในการต่อสู้นะครับถ้าเกิดใช้แล้วจะทำให้มีความได้เปรียบในการต่อสู้นั้นๆนะครับมีทั้งราคาพอยต์และราคาแคชนี่ก็สกิลพาร์ทครับอย่างที่กล่าวข้างต้นว่ามีให้ซื้อและใช้ยังไงนี่ครับคอนก็คือเหรียญที่เอาไว้หยอดครับที่ผมบอกไว้ไงครับว่ามันต้องใช้เหรียญหรือไม่ก็ราคาพอยต์ราคาเหรียญนี้ราคา400 แคชครับหรือถ้าเทียบกับเงินจริงก็คือแคชเอ้ยเหรียญละ4 บาทแล้วก็นี่เป็น EP Pack 1,000นะครับมันจะมี200กับ1,000มันจะมีดรอปได้หรือสุ่มได้หรือว่าจะซื้อเอาก็ได้ครับอันนี้จะเป็น EP Pack 1,000แบบ
ยังไม่บรรจุก็คือให้เราไปบรรจุเอาเองโดยใส่ EXP ความสามารถของเราไปส่วนนี้ที่บรรจุให้แล้วจะขาย1,500แคสนะครับหรือ15 บาทนั่นเองแล้วก็เลเวลโปรเทคเตอร์การ์ดกันโอเวอร์แตกครับถ้าเกิดโอเวอร์แตกมานี่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราเล่นเก็บมาเยอะแต่ถ้าใส่นี้ไว้ถึงแตกก็เท่ากับว่าต้องเก็บใหม่นี่ครับดีเรคเตอร์เป็นพวกสีนะครับมีการกำหนดยศไว้กำหนดยศที่กำหนดก็คือยศ V ครับนี่ก็เป็นสติกเกอร์ตรงแรกๆอาจจะเห็นแต่ของแคสแต่ว่าพอเปิดไปหน้าหลังๆจะมีของพอยต์อยู่นะครับก็เลือกซื้อได้ตามใจชอบเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องเล่นเกมให้เราเลือกว่าจะเข้าห้องไหนอันนี้เป็นของโหมดต่อสู้นะครับมันจะมีทั้งหมด3 Channel ด้วยกันมี Beginner 1, Beginner 2, Beginner 3แล้วก็ Channel สุดท้ายจะเป็นของ Advanced ครับเป็น Advanced Server 1ก็เลือกหาห้องที่เราต้องการเข้าจะที่เราต้องการจะเข้าไปเล่นนะครับพอเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นการแบ่งทีมที่ไม่น่าเล่นมากเลยครับก็กดพร้อมอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนหุ่นอันนี้เป็นอีโมคอนสัญลักษณ์ต่างๆที่เราใช้แสดงออกมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเควสแล้วแต่ว่าวันไหนจะได้เควสไหนตรงนี้จะเป็นด่านส่วนตรงนี้จะเป็นไอเทมที่เราติดตั้งไอเทมในการต่อสู้นะครับสักครู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นหรือกิจกรรมนะครับก็คือมันจะบวก EXP ของคนขับให้ 10% แล้วก็ EXP ของยูนิตอีก 50% น่าเสียดายนะครับไม่มีคนมาถือกล้องให้เล่นมือเดียวลำบากเลยนะครับเนี่ยก็จะลองเล่นให้ดูนะครับตัวที่ผมเล่นมีชื่อว่า Dead Sight ครับตัวนี้จะเป็นแรงค์ B ครับมันจะต้องมีแรงค์ A แรงค์ S อีกครับอันนี้ก็เป็นสกิลต่างๆนะครับก็คือไล่ตั้งแต่สกิลแรกมาจนถึงสกิลสุดท้ายส่วนสกิลพาร์ทนี่ก็คือสกิลเสริมที่ผมบอกไว้แล้วว่าเราต้องใส่เอาแล้วก็ตรงขาวๆด้านล่าง2 จุดนี้คือคัสตอมเวลาเราอัพไปจนถึงคัสตอมแล้วมันจะได้ค่ามาอัพเห็นไหมครับมันจะมีสีที่แตกต่างออกมาแล้วก็มีโอเวอร์คัสตอมจะเป็นค่าสีเหลืองครับเดี๋ยวกดก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเตะก็ต่างคนต่างก็มียูนิตที่แตกต่างกันไปและฝีมือที่แตกต่างกันไปนะครับก็กดคอนโทรลเพื่อดูหุ่นว่าใครใช้หุ่นอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราจะคู่ครับก็จะเริ่มเกมกันละเล่นมือเดียวคุณจะสู้เขาไงเนี่ยสัตว์ตรงขีดสีฟ้าที่เต็มนี้ก็คือหลอด EXP นะครับคือของผมมันตันแล้วแต่ผมยังไม่ทำอะไรต่อนี่ครับถ้าเกิดพร้อมทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วรอให้หัวหน้าห้องหรือคนที่สร้างห้องกดเริ่มเกมนะครับไม่กดสัตว์แล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเล่นกันแล้วผมก็จะว่าไงดีผมเล่นมือเดียวมันไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะลองเล่นดูแล้วกันครับเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้อันนี้เป็นทีมแบ่งทีมกันไปนะครับอันนี้เวลาเราเข้ามาในสนามต่อสู้แล้วก็อาวุธของตัวนี้ก็จะมี1เป็นเคียวนะครับ2จะเป็นปืนที่ติดอยู่ข้างหัว2ปืนเรียกว่าแมชชีนกันครับเป็นถั่วอัดถั่วอย่างนี้ครับส่วนอันที่3จะเป็นชิลคอมแบทมันจะเป็นการยิงมิสไซล์เพื่อล่องหนอย่างนี้ครับแล้วคู่ต่อสู้จะหาตัวเราไม่เจอแต่ว่าการต่อสู้กับท่าล่องหนนี้น่ะก็ง่ายๆนะครับคือการคลิกขวาครับถ้าเกิดจะสู้กับท่านี้คือคลิกขวาแล้วมันจะออโต้ล็อกครับ
นั่นคือเทคนิคในการต่อสู้กับหุ่นที่ล่องหนทุกตัวครับแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือสกิลที่2ตัวนี้ก็คือออโต้ล็อกของคู่ต่อสู้ไม่ทํางานก็จะไม่สามารถคู่ต่อสู้จะไม่สามารถจับเราได้ขณะที่เราล่องหนอยู่ตรงนี้เป็นข้อดีของมันไปนะครับสกิลแรกก็คือป้องกันสายตรงข้ามนะครับก็คือป้องกันอาวุธระยะไกลและลดการสตันอย่างเช่นสไตล์ลันเชอร์เอาปืนที่3เอาลันเชอร์มายิงเราแล้วปกติมันจะร่วงใช่ไหมครับแต่มันการสตันมันก็จะไม่ร่วงแล้วสกิลที่4ก็คือถ้าไม่ตายเราก็จะได้ถ้าไม่ตายมาไว้ใช้ก็เล่นมือเดียวก็ไม่ถนัดครับก็ตกเป็นเป้านิ่งเขายิงฟรีๆเลยแหละครับก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วก็เวลาครับเขาจะจับเวลาถ้าเกิดเวลาหมดก็คือการแข่งขันนั้นจบแล้วแล้วก็จะวัดดูว่าทีมไหนได้แต้มเยอะที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือถ้าอันติระยะไกลมันจะมีเฉพาะยูนิตบางตัวนะครับที่มีอันติระยะไกลแบบนี้ส่วนเดสไซต์ตัวนี้จะเป็นอันติระยะประชิดก็คือต้องประชิดเขาอย่างเดียวถึงจะอันติใส่เขาได้นะครับแล้วก็เรดาร์ครับจะเป็นเรดาร์ที่ใช้แสดงตำแหน่งของพวกเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดเรามีสกิลเสริมที่ช่วยให้แสดงคู่ต่อสู้ได้ก็จะสามารถเห็นตัวคู่ต่อสู้ได้บนเรดาร์ครับทำให้เป็นข้อได้เปรียบของเราอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโอ้เล่นลำบากจังใช้มือเดียวเนี่ยพอดีผมไม่มีที่ตั้งกล้องครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะหาอะไรมาไว้ตั้งกล้องหรอกนะครับเพื่อเป็นการง่ายแก่คนดูแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายครั้งนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่าก็น่าจะทำอะไรได้โอ้เย่ฆ่าได้เว้ยโอ้กูเล่นมือเดียวกูยังชนะโอ้ควายก็ผมเล่นมือเดียวก็อย่างว่าแหละครับมือเดียวใช้ได้แต่เมาส์มันก็ไม่มีใครถนัดแล้วครับมันเดินไม่ได้ถ้าเกิดหาอะไรตั้งกล้องได้แล้วผมจะเล่นให้ดูชัดๆเลยครับอ๋อฆ่าได้อีกละโอ้มือเดียวกูยังชนะเนาะสูเวลาตายก็จะเป็นการรอโหลดอย่างนี้แหละครับช้าไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เป็นปกติครับอาจจะไม่มีใครอยากดูเลยก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ขอให้คนมาดูนี่ครับผมก็ลงไว้อย่างผมแต่ผมก็ไม่โพสต์ลง Facebook หรอกครับก็ไม่อยากให้คนมาดูเอาไว้ในนี้แหละครับอยากเห็นอยากรู้ก็หากันดูเอาตั้งชื่อก็ตั้งคล้ายๆคลึงกันก็การที่ผมมาทำรีวิวครั้งนี้นี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนผมคนหนึ่งครับเขาก็บ้ากันดั้มนี่แหละครับเขาบ้ามากกว่าผมอีกครับเขามีชื่อว่า Geo Miniser ครับขวัญใจคนขายเศษเหล็กครับรู้สึกว่าเขาจะทำรีวิวไว้แล้วประมาณ3-4ครั้งนี่แหละครับผมเลยก็เข้าท่าดีไหนลองทำบ้างดิเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นประมาณนี้ครับผมก็เลยมาลองทำดูนี่ครับอันนี้เป็นแบบ normal match นะครับหรือ general ก็คือเป็นการเก็บแต้มนะครับต่อสู้ฆ่ากันแบบเก็บแต้มถ้าเกิดเราฆ่าเขาได้เราก็จะได้แต้มไปนะครับก็คือแรงค์ A จะได้4แต้มแรงค์ B ได้3แต้มแรงค์ C ได้2แต้มแล้วก็แรงค์ S ได้5แต้มนะครับก็มันจะวัดกันที่แต้มนี่แหละครับแล้วพอเวลาหมดทีมไหนที่ได้แต้มเยอะที่สุดทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยครับแพ้เลยครับเพราะกูไม่ได้ใช้มือเล่นครับก็คำพูดที่หยาบคายนี่อาจจะทำให้ไม่ค่อยพึงพอใจกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นความถนัดของผมนะครับก็สักพักนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นรอบต่อไปให้ดูครับหาอะไรมาตั้งกล้องก่อนนะครับ